สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่จะนำมาฝากกันวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวปากกาแบรนด์ปราเกอร์รุ่น VIP นะคะ Sonnet 17 Lac Black GTRB นะคะหรือเป็นแบบ Rural Ball นะคะก็คือหมึกซึมนะคะสำหรับลักษณะของแบบนี้ก็ดีไซน์เขาจะขนาดประมาณนี้นะคะเป็นทรงเปิดปอกนะคะเป็นด้ามสีดำเงานะคะตัดด้วยแหนบสีทองเงานะคะอาจจะมีสัญลักษณ์ปาร์เกอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงวงแหวนของเขาจะเป็น3วงแบบนี้นะคะเวลาหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็น Made in France นะคะก็สามารถทำชื่อได้แบบนี้นะคะแล้วก็ที่ตัวหัวปอกนะคะก็จะเป็นสีทองลักษณะแบบนี้นะคะเปิดมาด้านในนะคะก็จะเป็นสีดำเงาตัดสีทองแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะน้ำหมึกนะคะที่ให้มานะคะตรงนี้นะคะข้างในด้านในก็จะเขียนว่า French อีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นวัสดุของเขานะคะบางคนถามว่าหมึกซึมโรลเลอร์บอลหมึกมาเป็นแบบไหนนะคะก็ลักษณะของหมึกการเปลี่ยนจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่ตัวนี้หมึกหมดเราก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ใส่เปลี่ยนได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะก็มีหมึกขายทั่วไปนะคะสำหรับที่ทางร้านเราก็มีเช่นกันนะคะอาจจะเป็นเขียนว่า Parker Rollerball Refill Made in France นะคะแถมมาเป็นสีดำ 0.7 นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูน้ำหมึกของเขากันนะคะ 0.7 Rollerball นะคะหมึกก็จะมาประมาณนี้นะคะก็เขียนลื่นนะคะโอเคก็แพ็กเกจกล่องที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะคะเราลองวางกันนะคะสมมติเราเปิดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี้เวลาเปิดมานะคะก็จะมีตัวฝาปิดอย่างนี้นะคะเขียนชื่อรุ่นนะคะSonnetนะคะเสร็จเปิดแผ่นออกมานะคะก็จะมีตัวด้ามปากกานะคะแล้วก็มีใบรับประกันนะคะสำหรับตัวด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่หมึกสำรองนะคะแต่เวลาที่เราซื้อมานะคะแพ็กเกจของเขาจะแถมแค่หมึกในด้ามมาแค่ด้ามเดียวนะคะสำหรับตัวนี้เวลาลูกค้าซื้อหรืออยากเป็นสแปร์ไว้ก็สามารถซื้อใส่ไว้ในกล่องนี้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจของเขานะคะนี้ในส่วนของความยาวตัวด้ามรุ่นนี้นะคะตัวรุ่นเปิดปอกรุ่นนี้นะคะก็ขนาดความยาวไม่ได้ยาวมากนะคะสามารถที่จะใส่กระเป๋าเสื้อแล้วก็หนีบที่กระเป๋าเสื้อได้นะคะความยาวรุ่นนี้นะคะอยู่แค่เพียงประมาณ 13.2 ถึง 13.3 เซนติเมตรเองนะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ลูกค้าก็นิยมนะคะค่อนข้างมากนะคะสำหรับรุ่นนี้จริงๆก็มีหลายสีนะคะสีพวกบลูสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะแต่สำหรับสีที่คลาสสิกแล้วก็ขายดีก็จะเป็นสีดำนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ